ที่ศูนย์อำนวยการประสานงานและแก้ไขปัญหาโครงการลุ่มน้ำเข็กตำบลสะเดาะพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายอัธพลเจริญชันสารองอธิบดีกรมป่าไม้และนายชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ประชุมร่วมกับคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจป่าไม้และตำรวจตระเวนชายแดน31ส่วนที่กำลังจำนวนกว่า100นายนำโดยพันเอกพงเพชรเกตสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนายชิดอินทรานกป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยตรีเอกชัยดอนกาวินผู้แทนสอปโครงการลุ่มน้ำเข็กและหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังการประชุมเสร็จนายอัธพลเจริญชันสารองอธิบดีกรมป่าไม้และนายชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรพร้อมเจ้าที่คณะทำงานกว่า30นายได้ลงตรวจสอบพื้นที่และทำการจับกุมรีสอร์ทในสายหมอกซึ่งตั้งอยู่ในซอยดาราหมู่ที่1บ้านกระดกงามตำบลเขาค้อและเป็นรีสอร์ทของดาราสาวชื่อดังพบสิ่งปลูกสร้างเป็นรีสอร์ทจำนวน6หลังอาคารขนาดใหญ่2หลังเชื่อมต่อกันเปิดเป็นร้านอาหารมีเวทีดนตรีและซอยเป็นห้องพักอีกจำนวนหลายห้องในเนื้อที่จำนวนกว่า13ไร่แต่ไม่พบตัวของผู้กระทำความผิดและผู้ดูแลเจ้าที่จึงทำการรังวัดตรวจสอบและทำการตรวจยึดไว้และเตรียมออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปเนื่องจากเป็นรีสอร์ท1ใน135แห่งที่บุกรุกป่าและไม่ได้อยู่ในแปลงที่ดินรอสอในอัตพลเจริญชันสารองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ามาติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายที่เขาค้อเป็นที่ทราบกันดีว่าเรามีคณะทำงานร่วมกันหลายฝ่ายแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนั้นก็จะมีคณะทำงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่างๆในด้านของสิ่งปลูกสร้างและในเรื่องของข้อกฎหมายก็จะเป็นการทำงานร่วมกันหลังจากที่มีการพูดคุยในคณะทำงานแล้วและมีการคัดกรองแยกๆกลุ่มผู้ที่เข้ามายึดถือครอบครองพื้นที่ดังกล่าวที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์และในส่วนที่จัดไว้เป็นที่ทำกินให้กับราษฎรอาสาสมัครก็พบว่ามีอีกกลุ่มที่อยู่นอกเขตพื้นที่รอสอและเมื่อสำรวจแล้วพบว่ามี135รีสอร์ทและลงความเห็นร่วมกันว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องดำเนินคดีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างความเข้าใจชี้แจงมาตั้งแต่ต้นปี2561ที่ผ่านมาแล้วว่าประชาชนที่ประกอบการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมีการยึดถือครอบครองที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและมีการทำความเข้าใจและชี้แจงให้ทราบถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินการจากเบาไปหามาตรการที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนอกจากการดำเนินคดีภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพระราชบัญญัติป่าไม้แล้วก็จะมีการดำเนินคดีในส่วนของกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองส่วนคำถามที่ว่ารีสอร์ทที่จับกลุ่มเป็นของดาราจะมีปัญหาตามมาหรือไม่นายอัธพลกล่าวว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรภายใต้ความยุติธรรมที่เราให้เท่าเทียมกันหมดคงไม่มีผลอะไรเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ททั้ง135รายก็คงไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่จะมากดดันเจ้าหน้าที่ได้